อย่างที่เคยเรียนให้ทราบนะครับว่าคดีแพ่งไม่ใช่คดีหลักของผมคดีหลักของผมคือคดีอาญานะครับผมให้น้ำหนักที่คดีอาญามากกว่านะฮะในส่วนของคดีแพ่งเนี่ยก็อยู่ที่ว่าจำเลยจะฎีกาหรือเปล่าถ้าจำเลยฎีกาเราก็ต้องแก้ต่อไปนะแต่ในส่วนของผมแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบผมไม่ได้มีความประสงค์ในคดีแพ่งเป็นหลักผมทำให้คนเรื่องขึ้นจริตได้ครับแล้วส่วนตัวตรงนี้อยากจะฝากอะไรถึงบริษัทจากอุตสาหกรรมการบินด้วยไหมคะว่าถ้าเกิดเขาหากจะพิจารณาเรื่องฎีกานะคะก็คงไม่มีอะไรที่จะฝากถึงบริษัทการบินไทยและอุตสาหกรรมการบินนะครับการจะฎีกาหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วเขาจะได้รับฎีกาหรือไม่ก็เป็นดุลพินิจของศาลครับแล้วส่วนตัวในคดีอาญาที่อยู่ที่ภาค7เนี่ยค่ะคุณพ่อได้มีการติดตามเพื่อที่เข้าไปเป็นโจทย์ร่วมในส่วนคดีอาญานะครับต้องเรียนว่าได้ผ่านจากตำรวจภูธรภาค7มานานแล้วนะครับตั้งแต่เดือนมกราคม61ตอนนี้กรกฎาคม62แล้วตำรวจภูธรภาค7เนี่ยได้ส่งสำนวนเนี่ยให้กับอัยการสูงสุดตั้งแต่มกราคม61เพราะฉะนั้นในคดีอาญาเนี่ยสำนวนอยู่ที่สำนักงานอัยการสูงสุดมาปีครึ่งแล้วครับแต่ว่าคดีก็ยังไม่ถูกนำขึ้นสู่ศาลครับ